เฮ้ยเพื่อนได้ข่าวว่ามีหนังเกาหลีออกใหม่นายไม่พาแฟนไปดูเหรอไม่อ่ะเราว่าเราจะไปดูคนเดียวอ้าวหนังรักก็ต้องไปดูกับแฟนสิใครบอกล่ะเพื่อนปกติใครเขาก็พาแฟนไปดูหนังนายนี่แปลกนายสิแปลกขนาดหนังผียังไม่เห็นต้องไปดูกับคนตายเลยพ่อครับอะไรที่เลวร้ายที่สุดตอนพ่อเบญจเพสครับก็การที่มีลูกนี่ไงการตั้งสถานะใน Facebook ควรระบุให้ชัดเจนโสดแบบมีคนคุยโสดกำลังจีบโสดแบบจีบเขาอยู่โสดแบบเหงาหรือว่าโสดแบบไม่มีใครเอาคนอื่นเขาจะได้รู้เฮ้ยเพื่อนเวลาเอารูปลง Facebook อย่าแต่งรูปมากนะเพื่อนทำไมอ่ะก็ตอนเวลานัดเจอกันแล้วมันจะหาตัวจริงไม่เจอไงแคปชั่นสุดยากจนจนมากไม่มีเงินกินข้าวกินแต่มาม่า206บาทไข่ไก่1ฟองอีก4บาทลูกชิ้นอีก40บาทใส่กุ้งไป20ใส่ผักรวมๆไปอีก10บาทรวมแล้ว80บาทถ้าลงทุนขนาดนี้ไปซื้อข้าวกินดีกว่าเธอเคยมีคนมาบอกเธอไหมว่าเธอน่ารักบ้าเหรอไม่มีหรอกดีแล้วแสดงว่าเธอยังไม่เคยเจอคนโกหกวันก่อนแฟนฉันโทรมานี่ฮาเลยแฟนโทรมาเล่นมุกสินะฮัลโหลต่างหากไปเล่นไกลๆไปน้องๆครับใช้ซิมอะไรอยู่ครับผมใช้ดีแท็กครับมันโทรนาทีละเท่าไหร่ครับน้องนาทีละ60วิครับพี่น้องนี่ดูหน้าตาไม่เหมือนคนไทยเลยนะหนูลูกครึ่งครับพี่พ่อเป็นฝรั่งแล้วแม่น้องล่ะเป็นมะละกอค่ะจินนี่ได้ข่าวว่าแฟนเธอทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เหรอใช่ๆแฟนฉันทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้คนในโลกที่3ธุรกิจอะไรเธอฉันไม่เคยได้ยินเลยก็ขายกรุงเทพไง